แล้วครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ในเกมนะครับซูกินะครับจริงๆมันอ่านว่าซูกินะครับมีคนแนะนำมีคอมเมนต์ในช่องผมนะเขาบอกว่าคนมันอ่านว่าซูกินะครับก็ผมก็จะเรียกให้ถูกต้องเป็นซูกินะครับก็เรามาพบกันนะครับกับซูกิโอดิซี่นะครับผมไม่ค่อยถนัดปากเท่าไหร่นะครับก็นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประวัติของตัวละครแต่ละตัวนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะไปติดตามกันได้เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ซูกินะครับซูกิก็ในกระต่ายนะครับที่เราเป็นเขาเรียกอะไรเราควบคุมอยู่นะครับก็ถ้าเราเดินไปไหนมันก็จะเดินตามเราไปด้วยตลอดนะแล้วก็มีการแสดงอากัปกิริยาอะไรต่างๆมากมายนะครับก็เราไปดูกันเลยนะครับว่าประวัติของซูกิเนี่ยเขามียังไงบ้างนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็ซูกินะครับเขาปกติโดยสปีชีส์เนี่ยเขาจะเป็นกระต่ายเนาะแล้วก็เป็นกระต่ายเพศชายนะครับก็เขาบอกว่าเนี่ยที่อยู่ของเขาเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านนะหมู่บ้านเห็ดนะครับ Mushroom Village นะครับก็อาชีพเขาจะเป็นCarrot Farmer นะครับก็เป็นชาวนานั่นเองครับ Background ครับพื้นฐานของเขาพื้นฐานตัวละครเนี่ยก็คือหมายความว่าซุกิเนี่ยเขาจะเป็นกระต่ายที่เคยทำงานอยู่ในเมืองเนาะแต่ว่าเขาตัดสินใจที่จะกลับมาทำงานที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเห็ดของเขานั่นเองนะครับเพื่อที่จะเป็นชาวนานะครับที่เราต้องเก็บ Carrot ไปตลอดก็คือเขาเป็นชาวนานั่นเองนะครับแล้วก็ลักษณะของเขาก็จะมีสีซูกิเนี่ยจะออกเป็นสีครีมนะครับแล้วก็จะเห็นแบบเขาเรียกอะไรผ้าบันคอเนี่ยเป็นสีแดงนะครับเป็นเลสคัฟนะครับก็ลักษณะนิสัยครับก็จะค่อนข้างที่จะชอบพูดแบบเรื่องที่มันเสียดสีนะครับแบบซาร์คาสติกสายนะครับก็พูดในด้านเสียดสีนะครับแบบประชดประชันเสียดสีให้เขาคิดอะไรนะครับแล้วก็มากกว่านั้นก็เขาก็ค่อนข้างจะเป็นมิตรนะครับแล้วก็อยากคอยพยายามที่จะช่วยเหลือเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านรอบข้างนะครับไม่ว่าก็จะเป็นโมก้าอะไรก็แล้วแต่ยีราฟอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็พยายามจะช่วยเหลือแม้กระทั่งเสาไฟที่มันหักอะไรเขาช่วยเหลือตลอดนะครับแล้วก็ช่วยดอนด้วยนะครับต่อไปนะครับรูทีนเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะทำตามสิ่งที่คุณหมายถึงว่าที่เราเนี่ยที่เราเล่นนะครับแล้วก็เขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็สามารถเข้าแล้วก็ออกจากในเกมคือการเข้ากันออกในเกมก็เขาก็จะเปลี่ยนอากัปกิริยาไปเรื่อยนะครับก่อนนี้คอมเมนต์นะเพราะบอกว่าเนซุกิเนี่ยเป็นคริสต์มาสล็อกกี้นะครับก็หมายความว่าแบบแต่งตัวน่ารักดีนะครับอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เขาบอกมีค่อนข้างที่จะน่ารักนะต่อไปเรามาดูเบนนี่กันดีกว่านะเบนนี่นะครับเจ้าเหมือนแรคคูนแล้วก็เรามาดูสปีชีส์ครับทานุกิอ๋อทานุกินะครับทานุกิก็นั่นแหละครับตัวทานุกิแล้วก็เป็นเพศผู้ชายนะครับอยู่ในมัชรูมมิเลตก็อยู่ด้วยกันนั่นหมดนั่นแหละก็พวกนี้ก็อยู่ในมัชรูมมิเลตนะเหมือนกันนั่นแหละครับแล้วก็ตำแหน่งที่จะพบนะครับก็ทาวฮอลล์นะโมโมทีเฮาส์นะครับแล้วก็เกชาบาร์นะครับอาชีพเขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นเขาเรียกอะไรผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเป็นแบบออกแนวแบบผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคนดูแลในพื้นที่นะครับแบ็กกราวด์เขาบอกว่าเบนนี่นะครับเขาอยู่ที่ทาวฮอลล์นะครับก็คือเป็นเหมือนแบบศูนย์ที่แบบคอยรับคำร้องเรียกร้องครับเหมือนเป็นออกแนวแบบคอยดูแลสอดส่องดูความปลอดภัยดูอันตรายอะไรครับแล้วเขาก็จะเขียนนะครับเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์หนังสือพิมพ์นะครับในชีวิตในประจำวันนะเขาเรียกว่าเดลี่แครอทนะครับก็คนนี้เขาจะเป็นคนเขียนเองนะครับเบนนี่นะครับแล้วก็ลักษณะส่วนตัวนะครับก็เบนนี่ is very ancient เขาบอกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะวิตกกังวลนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำงานแบบคนเดียวนะครับ he sometimes stutter when speaking ก็อาจจะมี stutter อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปอะไรเหมือนแบบขี้โม้หรือยังไงนี่แหละครับแล้วก็ the lament to Sasuke the difficult of men เขาชอบที่จะพูดแบบให้บอก Sasuke ว่าแบบยากที่จะเหมือนแบบอารมณ์แบบออมแนวแบบบ่นๆว่าแบบโอ้ยยากที่จะแบบดูแลเมืองทั้งหมดแล้วก็แบบไม่สามารถที่จะหายเครียดได้เลยก็คือเขาแบบกังวลขี้กังวลอะไรเงี้ยครับ past snap entry นะครับอันนี้อ๋อ Past Snap ก็คือแบบเป็นเหมือนแบบไอ้รูปภาพที่มันเป็นอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมให้ดูกันครับ Past Snap มันจะคล้ายๆเนี่ยรูปอย่างเงี้ยครับเขาบอกสามารถพบได้อุ๊ยโฆษณาขึ้นอีกเนี่ยครับเป็นพวก Past Snap ก็ต่อไปนะครับเบนนี่หมดยังวะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงครับเหมือนจะหมดแล้วนะเบนนี่อ๋อมันเป็นคำพูดที่เบนนี่เขาจะพูดแล้วก็เราก็จะได้ Past Snap ก็คือเหมือนแบบเป็นการ์ดสะสมอะไรครับทั่วๆไปนะครับก็โหยาวเหยียดเลยดูดิหมดแล้วมั้งเนี่ยโอเคนะครับต่อไปคนต่อไปนะครับก็โบโบนะครับโบโบก็จะเฮ้ยมันมีโอ้ทรงฮาโลวีนกับนอร์มอลฮาโลวีนอ้าวแล้วเบนนี่ล่ะเบนนี่เนี่ยเดี๋ยวขอดูทรงหน่อยนะครับในบิกกี้แฟนดอมเนาะอันนี้นะครับเยอะมากอ๋อนี่ไงทรงฮาโลวีนอ้าวอันนี้นะครับโอ้ยตลกดีว่ะโอเคนะครับ
ต่อไปอันนี้ครับเป็นแพนด้านะครับอันนี้เป็นโบโบเป็นแพนด้านะครับเป็นเพศผู้นะครับแล้วก็อยู่ในมัชรูมมิเลนะครับโบโบตำแหน่งที่พบก็โบโบราเมนนะครับร้านอาหารแล้วก็โรสแมรี่แพนช็อปนะครับเป็นเจ้าของราเมนร้านนั่นเองนะครับก็แบ็กกราวด์โบโบเนี่ยเขาจะปรากฏเขาจะปรากฏเนี่ยประมาณตีสองหรือเปล่าใช่ไหมตีสองนะครับที่โรสแมรี่ช็อปนะครับหลังจากที่ไปอ่านหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับตัวเขาเองนะครับแล้วก็เมื่อพบกับเขาเนี่ยสามารถที่จะปลดล็อกสถานที่ที่เป็นโบโบเรสลองได้เนี่ยก็เราทุกคนก็น่าจะปลดล็อกกันหมดแล้วนะเล่นมาขนาดนี้ครับลักษณะปรากฏก็จะเป็น green polka dot โอ้โหเป็น working ตัวเขียวๆอะไรสักอย่างนี่แหละครับโอเคก็จะมีผ้ากันเปื้อนสีเขียวเนาะลักษณะนิสัยนะครับก็ trade share among his relative and proud friend sometimeบางครั้งก็จะเป็นพฤติกรรมแบบว่าแบบหลงตัวเองไงครับหลงตัวเองไม่ค่อยดีนะท่านผู้ชมอันนี้ก็อย่าไปทำนะแบบหลงตัวเองแบบคิดว่าตัวเองถูกเสมออะไรอย่างนี้ครับ Lando is proud of material art ก็คือเขามีทำไมอยู่ดีขึ้นมาว่า Lando อ่ะ Lando เขารู้สึกที่จะภูมิใจในการต่อสู้และสกิลการต่อสู้ของเขา Kimbo is proud of การต่อสู้ในการชกมวย Bobo อ๋อมันจะมีหลายตัวเขาบอก Bobo เนี่ยภูมิใจในการที่เขามีความทักษะในการทำอาหารนะครับก็นะครับสไลซี่เขาบอกมีธรรมชาติเนี่ยจะเป็นคนแบบพวกหลงตัวเองนะครับโบโบเนี่ยคอนฟูลีพายทูคาซุกิโอ้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะจะตอบกับทาซุกิไม่ค่อยดีออกแนวแบบดูถูกนะครับไม่ค่อยดีนะครับเป็นดูถูกไปนะครับดูถูกเย็นจามนะโชโบโบคูสบีอิมพอสซีโอเคก็นั่นแหละครับต่อไปก็ไปดูที่คาเมลเล่นะครับคาเมลแล้วกันนะผมอ่านว่าคาเมลเป็นคาเมเลียนนะครับคาเมเลียนเหมือนในตัวนั้นเลยที่โตคังเยในโปเกมอนเลยนะครับก็น่าจะเป็นแบบพวกกิ้งก่าเลยสักอย่างนะครับเป็นเพศเป็นผู้หญิงนะครับอันนี้นะครับตอนที่ผมเพิ่งรู้เนี่ยก็จะอยู่ในทุกที่นั่นแหละครับแล้วก็หน้าที่ก็เป็นแคนดูรูคอปรีพรีเซนเทชันหมายความว่าเป็นคนที่จะนำเป็นเหมือนตัวแทนในการเสนอเขาเรียกอะไรแครอทนะครับก็ทุกครั้งก็จะได้300นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบมีการเปลี่ยนสีนะตามบริเวณที่เขาที่ตัวเนี่ยเขาไปอยู่นะครับก็ behind them นะครับแล้วก็ they wearing a long เขาจะใส่เนี่ยอะไรอะเสื้อไอเนี่ยเสื้อเชิ้ตนะครับ sleeve นะครับ collar ไอ้ collar shirt นะครับแล้วก็มีใส่ necktie ด้วยนะครับใส่แต่งแบบสุภาพเลยแหละลักษณะนิสัยนะครับก็การพูดเนี่ยเขาจะโชว์แบบว่าเขา Miss Chiver can play full individual ก็คือแบบว่าจะให้ความสนุกของแต่ละคนนะครับบ่อยๆที่จะบอกว่าจะพูดอะไรที่มันประโยคที่มันจะแบบไม่ค่อยเข้าใจครับเช่นดูป้าดูป้าดูอะไรเงี้ย whenever they are trapped player interact เมื่อผู้คนผู้เล่นเนี่ยครับไปมีปฏิสัมพันธ์กับคาเมลเนี่ยครับก็ฟิลเดนเกมคาเมลก็จะเริ่มที่จะตอบคือเริ่มที่จะมีพฤติกรรมที่แบบเขาเรียกอะไรอะ find them respond you againคือแบบว่าถ้าสมมุติเราเจอเขาเนี่ยเขาก็จะแบบเจออีกแล้วหรออะไรเงี้ยคุณอีกแล้วหรอที่เจอฉันอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้นะครับก็มัชรูมคอสเอาเป็นว่าเขาชอบซ่อนเนี่ยเท่าที่เล่นเกมมาเนี่ยคือเขาชอบซ่อนมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสนใจกับใครด้วยแล้วก็เขาบอกว่าในทุกๆ3ชั่วโมงเนี่ยเขาจะโผล่มานะท่านผู้ชมก็ไปติดไปกดได้นะครับถ้าเจอนะครับนี่ครับสถานที่เขาจะหลบซ่อนครับแล้วก็พอเราดูโฆษณาเสร็จปุ๊บมันก็จะได้300แคลอรี่มานี่ครับ1 2เนี่ยครับเนี่ยเขาอยู่บนพื้นเขียวใช่ไหมเดี๋ยวขอซูมนิดนึงเอาเดี๋ยวเนี่ยพื้นเขียวก็ตัวก็จะเขียวนี่บนต้นไม้ก็จะเขียวอันนี้ก็จะเป็นสีเทาๆหน่อยเนาะอันนี้อยู่ในน้ำก็มีสน็อกเกิลเนี่ยนะอันนี้อยู่ข้างบนหลังคาไอ้บนหลังคาเนี่ยสังเกตยากเลยนะบางทีนะครับอันนี้เขียวๆแล้วก็อันนี้เกาะตรงนี้อันนี้ง่ายเพราะทุกคนต้องมาเกาะมากดเข้าไปตรงนี้เพื่อไปซื้อเพื่อไปขายปลายแล้วเนาะอันนี้นะครับนี่นะครับสีนะครับสีอันนี้ก็เขียวอันนี้หลบตรงนี้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้านรอบข้างเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เฮ้ยแต่เนี้ยเนียนมากนะหลบอยู่ในซอกเขาเรียกอะไรเพชรอะไรอะกระเบื้องไอ้ตรงหลังคานะครับอันนี้ก็อันนี้อันนี้สองอันนี้โคตรเนียนเลยเนี่ยโคตรเนียนเลยผมไม่ค่อยเจอเลยนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็ตามนั้นนะถ้าใครยังไม่เจอก็ลองดูนะครับสถานที่ตามนี้ได้นะครับต่อไปเราไปดูกันดีกว่านะครับชีนะครับชีก็คือยีราฟหรือว่าเขาอ่านว่าใครนั่นเองนะครับก็ในดูทรงฮาโลวีนโอ้เป็นอย่างนี้นี่นะครับที่ตอนนั้นผมทำอะไรนะที่ผมไปเอามูลสัตว์ออกมาแล้วมันแบบมันโมโหมากเลยนะครับก็ลุกก็ประมาณนี้เป็นยีราฟอันนี้เป็นเพศเมียนะครับจะเห็นว่าเนี่ยเพศ
ผู้หญิงแล้วกันผู้หญิงก็มี2คนแล้วนะครับก็มีคาเมลนะครับแล้วก็มีใครแล้วครับถ้าใครเนี่ยชื่อผู้หญิงหรือเปล่านะครับก็อยู่ในมัดลูมิเลตนะครับอันนี้ก็จะมีบ้านแล้วก็คือเขาจะอยู่ทุกที่แหละผมเดานะเนี่ยสถานที่ที่พบเนี่ยก็จะอยู่ทุกที่เลยนะครับที่พบได้นะครับก็อุ๊ยอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรวันนี้เพอร์ซันนอลก็เป็นหนอนหนังสือครับชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบพูดเกี่ยวกับหนังสืออะไรต่างๆนานาครับอันนี้ไม่มีเลยฮะเขาไม่ได้ทำอะไรหมดแล้วหรอโอเคคนต่อไปครับก็ดอนครับดอนฮาโลวีนเนี่ยมาดูทรงฮาโลวีนโอเคครับมีอันนี้ปักหัวนะครับก็นี่10นาทีไปแล้วเป็นบีเวอร์นะบีเวอร์ก็เป็นสัตว์บีเวอร์นะครับอันนี้เป็นเพศเมียนะครับดอนเป็นเพศเมียชื่อเหมือนผู้ชายแต่เป็นเพศเมียนะครับก็อยู่เกือบทุกที่เลยนะครับก็มีขายอุปกรณ์พวกแบบกระเบื้องนะครับกระเบื้องแล้วก็พวกผนังนะครับสตอร์โอเนอร์อุ้ยหมดแล้วอะเขียนหมดแล้วเหรออะไรครับเนี่ยสงสัยผมต้องพูดเสริมแล้วแหละคือดอนเขาจะเป็นเหมือนช่างซ่อมเนี่ยครับแล้วก็คอยที่จะแล้วจะมีเควสหนึ่งที่แบบช่วยเขาซ่อมสายไฟครับท่านผู้ชมอันนี้เอลฟี่นะครับเอลฟี่ก็จะเป็นอันนี้ทรงฮาโลวีนก็จะเหมือนแบบแดกูล่านะครับเอลฟี่ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงเป็นคิ้วโอพอสซัมนี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรนะครับก็พบได้เกือบทุกที่เป็นเคิร์กก็คือเป็นเหมือนแบบอะไรดีอะซิบิลิตี้สตอร์เคิร์กก็เหมือนถึงว่าคนขายของอะไรนี่แหละสักอย่างนะครับแบ็กกราวก็เอลฟี่อันนี้ขึ้นมาเฉยเลยเอลฟี่เนี่ยเป็นพอสซัมนะครับก็จะทำงานในกะกลางคืนในร้านโยลินะครับ General Store เนี่ย No Amount of Sibling เขาจะเป็นเขาเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับแล้วก็เขาชอบมีความรักในครอบครัวของเขานะครับใน Small Check ก็คือในครอบครัวเล็กๆนะครับเอลฟี่เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นออกสีเทาๆนะเทาน้ำตาลนะครับมีขนที่เทาน้ำตาลแล้วก็มีหน้าสีขาวนะครับมี when working blue as upon is try around with ก็จะมีข้อมือเนี่ยจะมีเสียมเงินนะครับลักษณะนิสัยเอลฟี่เนี่ยก็กุมปี้นะครับ stand of fish and can บางทีก็จะพูดแบบไม่ดีใส่กับทาซุกินะครับที่อย่างเช่นนะครับเขาก็พูดว่า noisy as hell นะครับเสียงดังเนี่ยก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเป็นประโยคแบบเขาเรียกอะไรแบบเป็นวลีอะไรสักอย่างนะครับอย่างไรก็ตามในเกมโปรเกสเนี่ยเขาจะเปิดนะครับแล้วมีคือเขาจะเป็นเพื่อนแล้วก็จะเหมือนแบบมีอะไรขายมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับแล้วก็ she has soft spot for pippi or elfie also เขาชอบอ่านหนังสือเนี่ยนะลักษณะแล้วก็รูทีนก็เขาเรียกอะไรกิจวัตรประจำวันก็จะอยู่ที่อะไรพื้นล่างชั้นล่างของGeneral Store นี่แหละแล้วก็ค่อนข้างบ่อยๆที่จะเขาจะอ่านบางครั้งเขาจะอ่านหนังสือนะแล้วก็ที่ด้านหน้าของโต๊ะนะครับแล้วก็ใช้โทรศัพท์แล้วก็ Middle of Store แล้วก็บางครั้งที่เขาจะก่อนและหลังที่เขาเฮชิปก็คือเขาจะเปลี่ยนชิปผัดงานกะของเขานี่แหละครับประมาณนี้นะครับต่อไปเลยนะครับก็เคนนะครับเคนอันนี้เป็นเหมือนแบบเหมือนบริการนะครับในผับสักอย่างนะครับRhinoceros นะครับก็เป็นผอพันเกี่ยวกับแรดนี่แหละครับแล้วก็เป็นเพศผู้นะครับพบที่เกนชาบาร์นะครับอาชีพก็เป็นบราวน์เซอร์นะครับบราวน์เซอร์น่าจะเป็นคนดูแลนี่แหละครับถ้าผมเดาจากลักษณะที่เขาทำเคนเนี่ยเขาทำเขาเคยทำงานในอพาร์ตเมนต์บิลดิ้งนะครับเป็นดอร์แมนก็คือเป็นเขาเรียกอะไรคือเป็นเหมือนแบบคนช่วยขนของอะไรครับดอร์แมนนะครับคนช่วยขนของพอเหมือนแบบแท็กซี่มาก็คอยเรียกแท็กซี่เลยครับลักษณะปรากฏก็จะเป็นแบบซิงเกิลฮอร์นนะมีเข่าเดียวนะครับใส่ส่วนมากจะใส่แว่นดำนะครับแม้ว่าจะตอนกลางคืนเขาก็ยังใส่นะครับแล้วก็มีแทททูนะครับตรงแขนขวาเขาเนาะแล้วก็ลักษณะนิสัยก็จะเป็นทัฟก็คือค่อนข้างดิบนะครับดิบดูภายนอกจะดิบแต่ว่าภายในเนี่ยโอ้โหแบบดูแลแบบแคร์เพื่อนมากๆเลยครับแล้วก็เขาภูมิใจในความแข็งแรงแล้วก็ความที่แบบแบบทำให้คนอื่นกลัวนะครับรู้สึกกลัวนะภายนอกอ่ะต่อไปนะครับก็จะอยู่ที่เกนิชาบาร์นะครับต่อไปอันนี้นะโมค่านะโมค่าคือเจ้าเต่านั่นเองนะครับเจ้าเต่าผมไม่รู้ว่าด้านหลังเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นนะเป็นรูปแบบกระดองเป็นเหมือนคล้ายๆแมงสาบนะครับอันนี้อ๋อ normal จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าฮาโลวีนจะเป็นอย่างนี้โอเคมันสลับกันเนาะก็เป็นเพศผู้นะเพศผู้เป็นเต่าแล้วอยู่เกือบทุกที่เลยนะครับแล้วก็เขาจะเป็นเต่าแล้วก็จะเป็นโอลีฟกรีนบอดี้ก็คือแบบยังไงดีก็ผิวสีเขียวนั่นแหละแล้วก็white underside นะครับคือมีสีขาวด้านข้างอ่ะเรามาดูกันนี่ไงสีขาวเห็นไหมแล้วก็
ด้านหลังเนี่ยจะเป็นกระดองสีเขียวค่อนข้างสดนะครับปรากฏในยูริประมาณ11โอเคประมาณนั้นนะครับแล้วก็ Personal ก็โมคาเขาชอบที่จะหลับนะครับแล้วสแน็คออนชิปก็คือกินมันฝรั่งนะครับแล้วก็ดื่มชานะครับ Take care of bonsai ก็จะดูแลแบบต้นบอนไซเป็นอย่างดีครับตอนนั้นกระถางแตกแล้วก็ต้องไปช่วยถูกไหมฮะ When the prompt นะครับ he asked Tanuki to buy a new pot for his bonsai เมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะให้ทาโทกิเนี่ยไปซื้ ต้นบอนไซให้เขาใหม่นะครับหลังจากที่ต้นเก่าเนี่ยมันกระถางมันแตกให้ไปซื้อกระถางใหม่นะครับแล้วก็ he can also rather rude เขาบอกเนี่ยเขาก็ชอบที่จะพูดคำหยาบใส่ทาโทกินะครับจริงๆตัวละครในนี้ในตัวละครเนี่ยก็คือแบบค่อนข้างน่ารักแต่ว่าออกแนวแบบ rude นะครับก็คือแบบค่อนข้างที่หยาบแล้วก็เสียดสีอะไรอย่างนี้มากกว่านะเพื่อให้เนื้อเรื่องมันดำเนินไปได้แบบมันแบบมีอารมณ์ร่วมนะครับก็นะครับตามนั้นแล้วก็เขาบ่อยๆที่จะ stir and drama เขาชอบที่จะแบบคนเขาเรียกแบบทำให้มันปั่นนะปั่นป่วนให้เกิดแบบดราม่าขึ้นมานะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็หมดแล้วนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็คือโมโม่นะครับโมโม่โอเคฮาโลวีนที่จะเป็นตรงนี้นะโมโม่เนี่ยมันจะคล้ายโบโบ้นะครับเหมือนเคยพูดไปเมื่อกี้นะครับเขาเป็นสล็อตนะครับก็เป็นเพศเมียเนาะส่วนโบโบ้นี่เป็นเพศอะไรเนี่ยจำไม่ได้ละพูดไปอ่านเองนะครับเอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะจบช้าไปนั้น16นาทีแล้วก็จะอยู่ร้านชานะครับเป็นเจ้าของร้านชานะอยู่ข้างๆร้านราเมนนะครับก็โมโม่เนี่ยจะเป็นตัวเทาๆนะครับเทาบนน้ำตานะเป็นเพศเมียนะครับแล้วก็มีผิวขาวอะไรต่างๆนานารอบๆตัวแล้วก็จะมีสีเขียวเป็นผ้ากันเปื้อนนะครับก็ลักษณะเขาจะไม่ชอบพูดมากนะครับชอบที่จะพูดคำสองคำอะไรเงี้ย like to acquire and get ค่อนข้างที่จะโกรธนะครับเมื่อผู้คนมาแบบทำให้เขาทำเสียงดังรอบๆเขานะครับโอ้ตัวละครอีกเยอะเลยเนี่ยโอเซนนะครับโอเซนจริงๆมันมีตรงนี้ด้วยเหรอมันทำไม่เหมือนกันนี่ว่ามันทำไม่เหมือนกันนะอันนี้โอเซนนี่มีด้านข้างนะเขาบอกโอเซนเนี่ยเป็นหมีนะเป็นหมีผู้หญิงนะครับก็จะอยู่หลายๆที่หน้าที่เขาจะเป็นแครนดิโอคอปเรพรีเซนเทชันrepresentative ก็หมายความว่าเป็นคอยแบบคอยเขาเรียกอะไรมีแบบแครอทมาอะไรอย่างเงี้ยมาเสนอขายอะไรเงี้ยให้เราดูโฆษณาแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยจะได้แค่250นะแสดงว่าคามิลเนี่ยเขาจะให้เหมือนคามิลจะได้แครอทมากกว่านะคามิลจะให้300อันนี้จะให้250นะครับอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ในเกมเป็นดับเบิลสกินดับเบิลอิสเรพรีเซนต์ก็คือคอยให้แครอทนั่นแหละครับแล้วก็ต้องดูโฆษณาจะอยู่ในกะกลางคืนนะครับอยู่ในกะกลางคืนนะครับแต่แดปเปอร์เนี่ยจะอยู่ในกะกลางวันนะครับก็ลักษณะก็คิสซี่แบร์นะครับก็เป็นเหมือนหมีพันคิสซี่ที่สีน้ำตาลเนี่ยครับเอาเฮ้ยเดี๋ยวมันทำไมลงมาเองวะแล้วตัวพอยต์เดียร์ปุ๊บยูนิฟอร์มโอเคนี่ก็เป็นลักษณะทั่วไปในชุดของเขาอ่ะเรามาดูก็มันจะมีฮาโลวีนนะมันมีปุ๊บปิ้งด้วยเหรออ๋อช่วงที่แบบปวดขี้หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่ยอมไปกดอะไรมันจะมีอารมณ์พวกนี้เกิดมาขึ้นที่เราแบบเหมือนเราแบบเอาอินเทอร์เน็ตออกอ่ะแล้วมันจะเกิดลักษณะหน้านี้ขึ้นมานะอันนี้ฮาโลวีนก็จะกลายเป็นเหมือนแบบโจรสลัดนะครับก็ประมาณนี้ลักษณะนิสัยก็เป็นdisplay professional ก็คือลักษณะที่จะเป็นเหมือนแบบดูเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญนะครับ formal แล้วก็ friendly แล้วก็เป็นดูแบบทางการแล้วก็เป็นมิตรด้วยครับใครเล่นเขาเหมือนแบบเป็นลูกค้าอะไรเนี่ยปรากฏ to her ใครเล่น light tasuki kairi ask sweater conduct โอเคอยากมีทำ survey มั้ยอะไรเงี้ยเกี่ยวกับแล้วก็ดูโฆษณาอะไรประมาณนี้ครับนะครับก็ประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมก็ต่อไปได้เลยนะครับปีปี้นะครับปีปี้ก็จะเป็นจิ้งจอกนะครับจิ้งจอกก็เป็นเพศเมียนะครับก็พบได้ทั่วๆไปแล้วก็โยลิเนี่ยไอ้โยลิเนี่ยเป็นพ่อนะคือเจ้าของร้านนะอันนี้ปีปี้นะครับอุ้ยชุดนี้น่ารักเว้ยฟ็อกเอ๊ะแต่มันคนละเพศกันนี่แล้วทำไมมันเดี๋ยวนะโยอ๋อโยลิผมยังไม่ได้อ่านนี่หว่าโทษทีนะท่านผู้ชมเอาใหม่ก็จะถึงละอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เป็นแค่ฟ็อกพับนะเป็นลูกจิ้งจอกนะครับออเรนจ์สีเหลืองนะครับเฟอร์มีขนสีเหลืองนั่นเองนะเอ้ยไม่ใช่ขนสีส้มนะครับทำงานกับโยริแล้วก็เขาจะใส่หัวใจเป็นเหมือนชุดอะไรสักอย่างสีชมพูนะอันนี้รัตชิลนะครับรัตชิลจะเป็นบาร์เทนเดอร์นะบาร์เทนเดอร์ก็จะอยู่ในเกฮิชานะครับก็หน้าที่เป็นคนชงเหล้านะครับเคยเห็นตอนแบบเมาหลายรอบแล้วครับก็ลักษณะเขาจะเป็นหนูสีเทานะครับแล้วก็ตื้อๆๆใส่ชุดอะไรก็เท่าที่เห็นครับลักษณะเขาก็จะเขาทำงานกลางคืนนะแล้วก็
เป็นผู้จัดการบาร์นะครับในช่วงกลางวันนะครับสการ์เล็ตเนี่ยจะร้องเพลงนะครับที่บาร์ของเขาแล้วก็จะมีเคนอยู่ด้วยนะครับเป็นบอดี้การ์ดนะครับอยู่ที่ประตูด้านหน้าในทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับแล้วทิวเนี่ยก็ชอบที่จะพูดกับลูกค้านะครับแล้วก็วิลลี่สมาร์คนะครับที่ท็อบบี้เนี่ยก็คือเป็นพูดเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยก็จะกิจเขาเรียกอะไรนั่นแหละนิสัยเขาจะพูดเกี่ยวกับรูปภาพนะครับที่เขานั่นแหละครับดื่มแล้วก็ต่างๆนั้นนะแปลเริ่มแปลติดๆขัดนะท่านผู้ชมส่วนโรสแมรี่ครับโรสแมรี่ก็จะขายของอยู่ที่โรสช็อปนะครับเป็นnecessary owner นะครับก็เป็นเจ้าของแบบเลี้ยงดูเด็กนะครับก็เป็นกูเนียพิกนะครับกูเนียพิกเนี่ยไม่ใช่หมูนะครับแต่เป็นหนูนะครับไม่ใช่หมูนะเป็นหนูนะท่านผู้ชมกูเนียเป็นเหมือนหนูตะเภาหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละผมไม่ได้เปิดสัมมนานาละฮาโลวีนอ่ะโอเคฮาโลวีนก็ค่อนข้างเนี่ยอันนี้เหมือนหนูมากกว่านะครับนี่ก็หนูนะอันนี้ก็คล้ายๆหนูแบ็คกราวด์ก็จะเป็นเจ้าของร้านนะครับแล้วก็เป็นแผนเป็นnecessary เนี่ยเขาไม่ได้ดูแลคนนะครับแต่เขาดูแลพืชนะครับเป็นคอยแบบอนุบาลให้พืช นะครับแบบคอยเลี้ยงดูพืชตั้งแต่เล็กๆแล้วเอามาขายให้เรานะครับแล้วก็อันนี้ก็มีภารกิจนะครับที่มอคค่าที่เขาทำกระถางหายเขาก็ขายกระถางได้นะคนนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นสีส้มนะครับส้มขาวที่ผิวที่ด้านนอกนะครับเนี่ยครับลักษณะตามนี้เลยนะครับนิสัยก็จะค่อนข้างจะสุภาพเนาะอันนี้เพศผู้เหรอเนี่ยเฮ้ยเพศเมียนี่อ๋อเป็นเพศเมียที่สุภาพนะครับก็ผู้หญิงที่สุภาพแหละแล้วก็ชอบพืชมากเลยนะครับเขาโนgenuine appreciate ธรรมชาติชอบธรรมชาติแล้วก็มีความสนใจคล้ายๆกันนะครับคนที่มีความสนใจที่จะคล้ายๆกันก็ชอบมาคุยกันด้วยชอบมาคุยกับเขานะครับดีไซน์อย่างไรก็ตามโทนดาว the night time near closing hour and gesturesKeep hurry to leave the shop อ๋อนะครับก็เหมือนแบบเร่งให้แบบเหมือนจะแบบใกล้จะปิดแล้วอะไรอย่างนี้ครับก็ประมาณนี้ครับ Village Stay Up ต่อไปโยริหรือเปล่า Scarlett นะครับชื่อ Scarlett ก็เป็นนักร้องนะเป็นนักร้องคล้ายๆลักษณะคล้ายๆหมานะครับหมา Spaniel นะครับลักษณะก็คือคล้ายๆหมาพันอะไรสักอย่างใน Cocker นะครับก็อยู่ Kenisha Bar แล้วก็ Mermaid Coast นะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรชายหาดชายฝั่งที่ชื่อเมอร์เมดนั่นแหละครับแบ็กกราวก็นั่นแหละครับสกาเลตสเปกออฟแกรเวนแกรเวนเนี่ยเขาเป็นตายแล้วนะแบบที่สกาเลตรักนะครับก็ร้องเพลงก็ค่อนที่จะเศร้าๆหน่อยครับแล้วก็อินเฟอร์มอปปูล่าเขาเป็นแบบนักร้องที่เป็นที่นิยมนะชื่นชอบนะป๊อปปูล่ามากๆในพาสวิดแกรเวนนะครับโอ้เขาร้องเพลงกับกาวินนะในสมัยก่อนนะครับแต่ว่ากาวินเนี่ยพาสเซอร์เวอร์ who died โอ้ก็เป็นคนที่รักเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว used to interested as astronomy ฮะเขาสนใจในเกี่ยวกับพวกจักรพวกดาวอะไรเนี่ยครับ astronomy นะครับลักษณะก็เขา hold a lot of wisdom and confidence เขาเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีความมั่นใจนะครับแล้วก็ mostly to deal her age แล้วก็ค่อนข้างที่จะอะไรเนี่ยโมเซรี่เพราะด้วยอายุของเธอแล้วก็ประสบการณ์ของเธอเนี่ยครับenjoy ชอบที่ร้องเพลงชอบเขียนแล้วก็ชอบแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยรีลิสแคลรี่ชอบถือโน้ตด้วยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับน่าจะประมาณนี้แล้วก็ชอบที่รักแล้วก็ที่จะจำในธีมในเพลงของนั้นนะครับคูดบีเขียนสัมพันธ์กับแกรเวนอ๋อเขาคอยที่จะเขียนแบบอะไรอวอนกับแกวินเสมอนะครับอะไรเนี่ยโอ้ไวรัสสแกนเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็ขออภัยนะครับก็ Query Enjoy the company ก็ค่อนข้างที่จะenjoy กับการบริษัทหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรอะ company อะที่แบบที่ได้ร่วมเป็นเพื่อนกับ Page แล้วก็รับทิวนะครับขณะที่เธอเนี่ยก็ไม่ได้มีเพื่อนเยอะอะไรมากมายนะครับต่อไปคนสุดท้ายเอ้าโยริไม่มีหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคาแรคเตอร์นะโยลี่หายไปไหนเนี่ยโอ้อุ๊ยอะไรวะเนี่ยโฆษณาอ๋อมันต้องลงมาตรงนี้ลาเฟอร์โยลี่อ๋อคนสุดท้ายเหรอเดี๋ยวนะผมไม่ได้กดหรอดูก่อนต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นสกาเลตไปแล้วโทฟูนะโทฟูยังไม่มีนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่เขาเป็นแมวนะครับแต่ว่าการจะน็อตเคอร์เรนต์ก็ยังไม่มีในคือในเกมยังมีแต่ว่ากำลังวางแผนที่จะเริ่มคือมีในแผนแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ใส่ลงไปเนาะไปโยลิผมยัดเข้าไปตรงนี้เลยแล้วกันเนาะต่อไปโยลินะครับโยลิก็จะเป็นหมาป่านั่นแหละเฮ้ย
เป็นยิ่งสุนัขยิ่งจอนะเป็นเพศชายนะครับก็นั่นแหละครับก็ดูแลก็คือเป็นมีลูกสาวของเปปปี้นะเปปปี้เป็นลูกสาวแล้วเป็นเจ้าของร้านของ General เราสามารถซื้ออุปกรณ์มาตกแต่งอะไรต่างๆนานาได้เนี่ยที่โยริร้านโยริเลยนะครับนั่นแหละครับก็เราเลยอะไรโยริแฮดเอาไว้เขาอย่างว่าเขาบอกว่าเขามีภรรยาชื่อมิยาบีนะครับแล้วก็เธอเนี่ยmost likely die ในช่วงอ๋อเขาเกือบตายในช่วงที่เขาให้กำเนิดเปปปี้นะครับ mention not meeting her นะครับ due to Peppy mentioning not meeting her อะไรอ่ะ she most likely died เขาเกือบตายอ่ะในช่วงที่ให้กำเนิดเปปปี้โยลี่เนี่ยเป็นกระรอกสีขาวไม่ใช่ดิจิ้งจอกนะจิ้งจอกสีแดงแดงแดงน้ำตาลเนี่ยผลลักษณะก็เขาเออมีอายุนะโอนะครับเขาถ้ามีอายุแต่ว่าเขาเป็นคนใจดีนะครับชอบที่จะตกปลาแล้วก็มีลูกที่น่ารักนะครับรูทีนก็ตึ๊บ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 โอเคนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องเกมออฟทอยนะครับจะได้มีเรื่องราวดีๆอย่างนี้อีกนะครับผมก็วันนี้ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็โอ้ยไม่ทันผมหายใจไม่ทันเลยท่านผู้ชมพูดรัวๆมากเลยครับท่านผู้ชมก็ไปแล้วครับก็ขอให้ enjoy กับทาสุกิสุกิโอดีซีแล้วกันนะไปแล้วครับเกมออฟชอยอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย